คนเกิดก่อนคนที่มีอำนาจวาสนาไม่เคยส่งเสริมคนเก่งนะครับนะไม่เคยส่งเสริมคนเก่งเพราะฉะนั้นอยากจะให้ส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษกันหน่อยไม่จำเป็นต้องส่งเสริมการสอนนะที่ว่าเนี่ยอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคนหลังพวงมาลัยครับมีอาการปวดหัวแล้วก็ตามองไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วอยู่หลังพวงมาลัยได้เหรอก็ตอนนี้จอดแล้วครับเอ้ยระวังให้ดีนะเรื่องของการตาฝ้ามัวเนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุจะเกิดจากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญถ้าหากว่ามันตามันมัวก็แปลว่ามองไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดเมื่อเห็นไม่ชัดมันก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่มันอยู่รอบข้างนี่ช้าในนี่เขาบอกว่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งเร้าช้าคำว่าสิ่งเร้าช้าเวลาเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยวินาทีไปตั้ง26 27เป๊ะจ้ะนะกว่าจะรู้ว่าควายเดินผ่านหน้ารถมันโตมเข้าไปแล้วนั่นน่ะกว่าจะรู้ว่าไฟเขียวไฟแดงมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันเลยไปพลังแล้วมันฝ่าไฟแดงมาแล้วนั่นอย่างเงี้ยหรือกว่าจะรู้ว่าคันหน้าเขาเริ่มเหยียบเบรกของเราถลายเกือบจะชนบ้านเอวเข้าไปแล้วนะมันพอเวลาเบรกทีก็ตัวโก่งเลยครับผู้โดยสารตกเก้าอี้นะกดตกเบาะในแบบนั้นเนี่ยผลร้ายที่เกิดจากตามองเห็นไม่ชัดหรือมองไม่เห็นเรียกได้หนึ่งว่าจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งเร้าช้ากรณีเช่นนี้ต้องอย่าไปเสี่ยงนะย้ำอย่าไปเสี่ยงเพราะเวลามันผิดพลาดมาแล้วขาข้างหนึ่งมันบางไหนก็ไม่รู้นะหลังผมอะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าหากว่ายังพอทุรุทุกังก็ไปช้าถึงบ้านไปเร็วถึงโรงพยาบาลครับดีไม่ดีถึงยมบาลพยายามจำเอาคาถาตัวนี้เอาไว้ใช่นะครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้ถามว่าใจผมช่วยเรื่องอะไรบ้างมีอากาศเย็นปวดหัวอดนอนแล้วปวดหัวแล้วก็ตามองไม่ชัดโอ้โหงั้นตัวร้ายคือตัวปวดหัวนั่นแหละนะนะเอามันหายปวดหัวให้มันคลี่คลายปวดหัวซะนะส่วนความเย็นก็ต้องปรับตัวเข้าไปหามันมันจะห้ามไม่ให้เย็นไม่ได้หรอกใช่นะครับผมเราตัวเรามันมีทางเลือกทางเดียวต้องปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมจะให้สิ่งแวดล้อมปรับเข้าหาเรามันไม่ได้หรอกมันผิดกฎเกณฑ์เขาโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธความหนาวความร้อนความอุ่นความอะไรว่าไปแต่ปวดหัวเอาหายเดี๋ยวนี้ก็ได้กันเนาะพร้อมยังพร้อมแล้วครับอย่าลืมหายใจด้วยคุณโยนิโสแปลว่าโยมนะครับ3 2จะนายดีเสียงผมเนี่ยผมจะใช้คำว่าเสียงกระมังตกจากที่สูงเป็นสำนวนคำว่ามาจากที่สูงก็แปลว่ามาแนวดิ่งมันมาแนวดิ่งเป็นแกนของเสียงมันมาจากแนวดิ่งผมเรียกว่าเส้นอากาลิโกนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้ก้มเงยแงนใบหน้าสักหน่อยนึงสายหัวไปมาซะให้มันขับเคลื่อนไหวบางทีไปหาใครต่อใครเขาก็บอกว่าน้ำในหูมันเยอะไปนู่นเวลาเข้าไปไอ้ของเราไม่เกี่ยวเราไม่ใช่เขาของเราเนี่ยปวดหายปวดเจ็บหายเจ็บจนหายจนอย่างนี้มันต้นของเราเป็นอย่างนั้นเนาะอ
อ้าวถามตัวเองสิให้คะแนนตัวเองได้กี่คะแนนก็เบาขึ้นเยอะนะครับครับว่าเยอะให้คะแนนตัวเองเราสิกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ยังมีเมื่อยตรงด้านให้คะแนนตัวเองสิให้คะแนนตัวเองเราสิให้เป็นไหมเฉลี่ยมันเหลืออยู่ประมาณสัก30%ครับโหได้คะแนน70คะแนนแล้วเนาะในร้อยนี่เนาะใช่ไหมครับร้อยหนึ่งได้70ก็แปลว่า7ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก็คือ70%เราใช้เวลาคุยกันเท่านี้ทำแค่นี้ใช่ไหมสิ่งนี้มันเป็นอยู่ในตัวเราหายไปตั้ง70%ห้วยหาไหนได้ในแผ่นดินนี่ตาสว่างสวยไหมจินเอ๋อตาดีขึ้นครับดีขึ้นครับใจให้ดีกว่านั้นนะฮะก็ขยี้ตาขยี้หัวคิ้วปุ้งมือข้อหน้าผากกำปั้นทุบไททอยพร้อมยังพร้อมครับถ้าพร้อมกันทำตามคำบอกอย่าลืมหายใจนะคุณโยมนะไปนี้เนี่ยส้นเท้าเนี่ยถูพื้นไม่นุ่นนะกระแทกพื้นก็ได้ไม่รู้ตัวทั้งตัวนะบิดไปเถอะครับให้มันขาดครึ่งท่อนไปเลยถ้าทำได้นะมันจะได้เบาทั้งตัวสักทีหนึ่งเนี่ยหูจะได้ฟังเสียงได้ชัดเจนตาจะได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งเร้าผ่านตาได้เร็วขึ้นชัดขึ้นมันก็ส่งเสริมในการประกอบอาชีพชอบได้ยาวนานขึ้นประมาณนั้นนะครับนะแข็งแรงขึ้นนั่นแหละกระจับกระเฉงขึ้นกันเดียวกันนั่นแหละนะเอาละมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาไหมเป็นยังไงบ้างทั้งหูทั้งตาทั้งหมดทั้งตัวนั่นนะดีขึ้นมาเยอะเลยครับเยอะให้คะแนนตัวเองหน่อยสิคำว่าเยอะนั่นนะผมลงจากรถก่อนโอ้ยเพิ่งจะมาลงจากรถเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเวลาผมพูดเมื่อกี้ทั้งโยกซ้ายโยกขวาเอวเปล่าประโยชน์เลยถ้างั้นโอ้ยนี่แหละเขาว่าความไม่พร้อมมักง่ายกว่าได้นะใช่ไหมล่ะนี่มันต้องลงจากรถให้เรียบร้อยมันถึงจะได้ทำในเต็มร้อยเต็มไม่เต็มหน่วยนะนี่แหละคือเขาเรียกว่าไม่พร้อมอยากจะได้เดียวการเตรียมตัวของตัวเองไม่พร้อมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะโยมเอ้ยเอาไปไงให้คะแนนตัวเองหน่อยสิดีขึ้นเยอะเลยครับให้คะแนนตัวเองเนี่ยก็บ้องหูนะไม่เข้าใจระบ้องหูนะเดี๋ยวสัก20%ครับฮะรู้จักพูดจางี้หน่อยไอ้คำว่าดีขึ้นเยอะใครจะเข้าใจตามเราวะเห็นไหมบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ไปคะแนนเนี่ยคนอื่นก็ฟังหรือว่าแม้กระทั่งผมเนี่ยผมจะได้วินิจฉัยได้ถูกจะช่วยได้อีกบ้างเนี่ยมันก็ไม่ยืดเยื้อเรื้อรังโอ้ยจริงนะพอใจไหมล่ะทีเดียวพอใจครับผมถ้าหากว่ายังไม่พอตอนนี้ผมก็หัดนอนอย่างที่อาจารย์แนะนำเพราะผมฟังทางวิทยุทุกวันนะครับหัดนอนแล้วก็หัดกั้นใจหายใจลึกๆแล้วก็กั้นไว้นานๆนั่นน่ะนาดีแล้วล่ะที่ทำนั่นเนาะครับผมตรงแค่นี้บอครับผม